สวัสดีคน,นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาสอนการเทรดจะไม่ได้มาสอนเทคนิคการเข้าเทรดให้แนวค,คิดต่างๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวการถอนเงินจากกองทุน The Funded Trader หรือว่ากองทุน Forex นะครับอยู่ที่27,000บาทนะครับารบางคนบอกเฮ้ สองหมื่นเจ็ดพบาทไม่ได้เยอะเลยคนหนึ่งก็เทรดได้เป็นแสนมาโชว์ทำไมคือผมแค่อยากจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าผมถอนกําไรจากกองทุนแล้วหลังจากที่ผมตกมาหลายที่มากแล้วก็ไม่ผ่านมาตลอดแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่ผมถอนกําไรได้เยอะอนะครับอาจจะดูไม่เยอะมากเนาะแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นเป้าหมายเดือนหน้านะครับผมต้องการอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 0กว่าบาทซึ่งแน่นอนว่าทำให้ดูแน่นอนนะครับก็เราติดตามได้เลยนะแต่ว่าคลิปนี้มารีวิวสั้นๆก่อนเนาะว่าได้ยังไงบ้างถอนยังไงถอนผ่านอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับตัวกองทุนที่ผมใช้เนี่ยมันคือในส่วนของ the fundeader นะครับซึ่งก็คือบัญชีตัวนี้นั่นเองนะครับบัญชีจะเห็นว่ามันเขียนว่า royal challenge fund นะผมซึ่งบัญชีนี้แหละคือบัญชีที่ผมถอนกำไรออกมานะจะเห็นว่าสตาร์บาลามันอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญเนาะแต่ว่าตรงนี้ผมมีรหัสก่อนหน้านี้นะผมซึ่งรหัสก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเหรียญนะครับก็ถ้าเปิดตรงนี้เนาะมันจะเห็นว่ามันมีการเฟลรหัสหนึ่งนะผมซึ่งอยู่ที่ห้า0ม่นเหรียญซึ่งรหัสนี้จะเห็นว่ามันคือ รอยัลชาเลนจ์ฟันเด็ดจริงๆผมไม่ได้สอบตกนะแต่ว่ารหัสนี้นะครับผมไปขอร่วมพอร์ตมาซึ่งมันก็กลายเป็นในส่วนของพอร์ตตัวนี้พอร์ตเดียวอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตกนะของผมเนี่ยสอบอยู่ที่50,000เหรียญทั้ง2พอร์ตแล้วก็ผ่านทั้ง2อันเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็รวมพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็รอเทรดอาทิตย์หน้านะครับสามารถเข้ามาฟังกันได้ในไลฟ์สดมาร่วมเทรดด้วยกันได้นะครับทีนี้ รีวิวที่ผมจะโชว์ให้ดูก็คือในส่วนของการถอนกําไรตรงนี้เข้ามาดูนะครับผมถอนกําไรไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนะแต่ว่าเพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะครับรหัสก็ตรงนี้เลยนะ6 6 6 3 8 3 0นะครับได้กําไรอยู่ที่729ี่เหรียญเนานะหรือเป็นเงินไทยในะอยู่ที่ประมาณ27,000บาทก็ตามต้นคลิปเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่านี่คือก้าวแรกที่ผมเริ่มต้นจะเห็นว่าผมไม่เคยถอนเลยนะนี่คือครั้งแรกที่เข้ามาเทรดบล็อกนี้แล้วก็สอบ2พอร์ตนะครับแล้วก็ผ่าน2พอร์ตรวมเป็นหน,นรรึ่งแสนเหรียญแล้ว ผมคิดว่าเดือนหน้าผมจะทากาไรได้ประมาณสัก10%นะครับเดือนนี้แหละเนาะอาทิตย์นานประมาณสัก10%ก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ10,000เหรียญนะครับก็ประมาณ300,000กว่าบาทแน่นอนว่าทําได้ไหมผมมีโอกาสทําได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตีเป็นเงินไทยเนาะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ,บ380,000เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับรอติดตามได้เลยโดยการถอนของผมเนี่ยนะครับมันเป็นการถอนผ่านในส่วนของบิตคันะครับผมหรือว่าบิตคอยนั่เองเนานะซึ่งตรงนี้มันก็คือเจ้าตรงนี้น,นั่นเอง ผมไป่วนของ b i t คัเนาะเดี๋ยวตัวนี้ผมกดเพลย์วิดีโอให้ดูนะครับจะได้เห็นว่ามันคือแอปจริงๆนะครับอ่ะจิ้มเข้าไปในส่วนของ USDC นะครับก็จะเห็นว่ามันเข้าไปหน้ากราฟใช่ไหมครับกราฟก็วิ่งอยู่อะแล้วก็กลับมาจุดนี้นะครับ USDC เนาะอยู่ที่7 2 9ย USDC หรือว่าอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0กว่าบาทนั่นแหละนะครับนาะก็หักค่าคอมมิชชั่นต่างๆเข้าไปส่วนนี้นะครับก็คืออีเมลยืนยันเนาะที่ส่งมาโดยทางของ The Funded Trader นะครับก็เขียนว่า withdraw detail นะครับ meta trader cloud ตรงนี้เรา withdraw อยู่ที่900เหรียญแต่ว่าแชร์กำไรออกมาเหลือที่700กว่าเหรียญนะครับผ่านช่องทาง USDC นั่นเองนะผมก็สถานะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือได้รับตังค์มาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ส่านง,ง่ายๆไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวความรู้ผมมาเพิ่มให้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตทาที่มันแปลกหน่อยแล้วกันนะครับ